เราตีเสลก่อนนะครับก็สวัสดีครับผมวันนี้นะมาพบกับเรานะในรายการคลิปเช่นนี้มีอะไรป่ะอันท้ายด้วยอันท้ายด้วยมีอะไรป่ะเอ้วันนี้นะครับเราอยู่กันอีก2ช่องนะฮะก็คือพี่หญิงนะครับที่ออกคลิปที่แล้วกับผมนะ Small World นะฮะกับคุณส้มนะฮะตอนนี้เราก็เสียงดังกับเขาไม่ได้นะครับตอนนี้ซับเขาไปไกลกว่าผมมากเลยนะฮะวันนี้จะมาทำสิ่งที่ส้มไม่ถนัดเลยแล้วไปดูกันนะคะว่าการแบทเทิลครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเย้เย้เย้แล้วผู้ที่แพ้ก็ต้องทำตามที่ผู้ชนะบอกทุกอย่างนะจ๊ะไปเอาเพื่อนถูกเอาเพื่อนวัตถุดิบเหล่านี้สามารถที่จะเป็นอาหารจานหรูในภัตตาคารชั้นนำได้เลยซึ่งก็คือเปลี่ยนจากย่างกุ้งย่างไก่โอเคนะครับตอนนี้ไก่ก็หยุดขันไปแล้วนะฮะตอนนี้นะครับเราได้กุ้งมานะครับกุ้งจาก Small World นะฮะดูกุ้งกันเลยเห็นหน้ามันไหมน่าสงสารไหมอ่ะไม่ต้องสงสารมันครับเดี๋ยวเราจะแดกมันก่อนอื่นเลยนะครับนี่นะกล้ามยาวเกินไปแล้วมึงต้องโดนหักออกก่อนเลยไม่ต้องไปสงสารมันไม่ต้องกลัวมันเจ็บมันตายแล้วนะครับต่อไปนะเราก็หักขาแม่งทั้งหมดออกไปนะถอนหายใจให้มีดอีกทีหนึ่งโอ้โหอีสัตว์เดี๋ยวไปดูดิเอ็กเคนี่มันมันกุ้งหรือมายองเนสเนี่ยบ้าเลยโชว์ไปโชว์ไปห้ามเดียบปากหยิบถูกตัวซะด้วยมันโคตรแน่นหยิบถูกหยิบถูกเหมือนคาราโอเกะแผ่นสมัยก่อนหยิบถูกเดี๋ยวต้องไปรอย่างกันเลยนะครับเขาเลือกไปแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมเราเป็นคนที่สองเราก็จะเลือกจุ้งตัวนี้มันจะมีตัวนึงที่ตัวใหญ่กว่าแต่ว่าส้มไม่เลือกเพราะว่าส้มกินน้อยแล้วก็วัตถุดิบมันจะเยอะมากเราจะมาปอกจุ้งกันนะครับด้วยความมืออาชีพของคุณส้มกันไกลหายโดนขโมยจังใจพี่ใครดูแล้วอ่ะอย่าตลกนะเว้ยเอาจริงๆแค่ทอดไข่เจียวไม่ยังทอดไหม้เลยไม่ต้องถึงขนาดบอกจุ้งหรอกแม่งไหม้ทุกอย่างทำหาอะไรก็กินไม่ได้นี่คือการทำกับข้าวจะเรียกว่าเกือบครั้งแรกไหมไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแต่มันก็เป็นครั้งที่แบบเฮ้ยชอบทำกับข้าววะปกติอะกุ้งแม่น้ำเขาจะกินแค่กุ้งเผาใช่ป่ะถ้ากุ้งแม่น้ำเขาก็จะเป็นแบบกุ้งเผาแบบเพียวๆบิกินเนอร์เขาเรียกว่าออริจินอลแต่ส้มไม่ออริจินอลเพราะส้มจะทำไปด้วยเมนูกุ้งแม่น้ำเผามอสซาเซล่าชีสไข่กุ้งภูเขาไฟค็อกเทลซอสขนมปังกระเทียมชีสนะครับอีกรอบดิกุ้งแม่น้ำเผามอสซาเซล่าชีสอะไรต่อนะไข่กุ้งภูเขาไฟขนมปังกระเทียมจิ้มซอสค็อกเทลซอส
แม่งชื่อยาวไปโอเคว่ากุ้งธรรมดาโลกไม่จำโอเคกินหางกินหัวกินตัวตลอดกลางอ๋อไม่ใช่อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเล่นเกมนางเงือกน้อยปะงูกินหางอุ๊ยขอบคุณที่แก้ไม่แก้นี่ปากเลยนะโหปกติจะมีเลือดอันนี้มีมันนะมันมองให้มันว้าวป้ายมันในเนื้อเลยนี่ไปให้เห็นอีกรอบโอ้ยว้ายอุ้ยโอ้โหแย่เกินคนพ่อคนแม่มาเลยเชดเคว้าเชดเคเดี๋ยวขอดันเนื้อกุ้งแป๊บนึงนะเขาบอกว่ากุ้งที่ดีต้องดันเนื้อกุ้งเว้ยทีนี้ให้กุ้งของน้องส้มนะครับก็พร้อมจะขึ้นต่อแล้วค่ะเฮ้ยยังดิวะเดี๋ยวค่อยทำต่อโอเคเดี๋ยวคนต่อไปมาผ่านกุ้งนะจ๊ะและก็ถึงตาเรานะจ๊ะในการทำจุ้ง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 หลายกล้องอะกล้องหลายตัวเขาเหลือตัวสุดท้ายไว้ให้เราเว้ยมันใหญ่สุดเลยอะเขาบอกว่าตัวสุดท้ายคนตัวเล็กๆกินไม่เยอะแต่แม่งจะใหญ่สุดเลยนี่ก็คือครั้งแรกนะคะที่เราจะมาทำกุ้งตัวใหญ่อย่างนี่เรามาดูดีกว่าว่าจะทำรอดหรือร่วงเชฟใหญ่นะคะที่บอกมาว่าตอนแรกต้องตัดขากุ้งเชี่ยขากุ้งและก็ตัดขากุ้งคือจริงเว้ยครั้งแรกที่แบบตัวใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วต้องมานั่งทำเองอ่ะปกติก็เคยมีกินบ้างเพราะว่าเป็นคนมีฐานะนะมีอันจะกินแต่แม่งก็ไม่เคยเลยที่จะต้องมานั่งทำอย่างเงี้ยประเด็นก็คือใครแพ้วันนี้แม่งต้องโดนทำตามพี่คนหนึ่งสั่งแต่พอดีที่บ้านสอนมาดีทำกับข้าวเก่งจังเลยแม่จะขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้อ่ะตัดอุ้ยเราก็จะตัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่เล่นดานกันหรอพี่ตัดอย่างงี้ใช่เหรออันนี้อันนี้ดีไงมีอารมณ์ขันพร้อมใช่ปะวะเราจะมาแงะกันแล้วนะคะ one two and three ไม่ได้แล้วเขาทำยังไงนะคนก่อนหน้าเขาต้องเอามีดไว้ดีนะคนสุดท้ายสามนิ้วขาดโอ้ยไม่ได้ทำไม่หน่อยเอ้ยทีมหญิงก็แท็กทีมกันว่ะเอ้ยยังไงดีวะตรงมากเอ้ยได้แล้ว
ช่วยคนตัวเล็กถือว่าเป็นบุญเขาบอกอย่างนี้นะนี่ไงและนี่ก็คือกุ้งของเรากุ้งของเรากุ้งของเราพอแล้วกันโอเคทำเลยจบไม่พูดเยอะเจ็บคอเราก็จะมีฟรอยนะครับเราก็จะมีเนยนะจ๊ะใส่เนยเข้าไปแต่ระหว่างที่จริงหญิงแท้จริงนะฮะเราก็ใส่รออุปกรณ์อะไรเต็มโต๊ะอะไรหมดทุกชิ้นเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าแม่ครัวมือใหม่นะคะเขาเรียกว่าแม่ครัวมือใหม่ใหม่มากแต่พี่หญิงไม่น่ามั้งสโลแกนทีมเรานะไอ้สัตว์ไม่อร่อยแต่ขอให้พร็อพเยอะเดี๋ยวทีมกันเหรอใช่ไหมเนี่ยฮะหนูทำอะไรกันอ่ะกำลังทำทรงเครื่องของกุ้งกุ้งอย่างนี้มันต้องกินแบบธรรมชาติถึงจะอร่อยจะทำอะไรปรุงแต่งเยอะแยะมันต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะธรรมดาโลกไม่จำบ้างอย่างแรกมอสซาเซลลาชีสของเรานะคะใช้มอสซาเซลลาชีสเกรดดีมากชีสมันต้องใส่เยอะแค่ไหนวะเราไม่พูดเยอะเราเจ็บคออยากแก้ไอไหมคะไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอให้กูพูดไปอยากแก้ไอไหมเราไม่แพ้แน่นอนด้วยนี่แล้วเรามาดูกันพี่หญิงทำเมนูอะไรคะพี่หญิงจะทำเป็นกุ้งอบเนยกระเทียมสูตรฝรั่งเศสปาปิยองกุ๊กกุ๊กแล้วก็พาสลีย์นะจ๊ะอยากทำไงเนี่ยทำให้ดูหน่อยว้ายไรวะทำไมเนี่ยเป็นอย่างนี้วะถูกต้องอีนี่อึ้งไม่ทันเขาเอาจริงๆดูแล้วนะณตอนนี้นะดูส้มเป็นเด็กที่แบ๊วที่สุดแล้วนะคือไม่เข้าใจไม่ทันมุกอินโนเซนต์อะเลเล่วะบอกเลยชนะวันนี้มึงไงซึ่งต้องชนะฉันแพ้ไม่ได้ฉันแพ้ไม่ได้โอเคโอเคเลยอันนี้คืออะไรของมันวะกระสับหยาบๆนะคะว่าผู้เยอะไปว่ะว่าโกยโกยไม่ทุ่มโกยเฮ้ยถ่ายเนี่ยสาวๆมาถ่ายกูมั่งนี่เฮ้ยเนี่ยจุดไฟจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ปรุงอะไรกันเยอะแยะแค่มนุษย์เผาไฟแค่มนุษย์เผาไฟถ่ายอะไรเยอะแยะเคยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่างานเผางานเนี่ยอย่างเงี้ยงานเผาของจริงกุ้งของเราอ่ะเราไม่ต้องใส่ของส้มก็จะมีแค่นี้นะคะกุ้งธรรมชาติกุ้งแม่น้ำแค่นี้แล้วต่อไปนะคะถ้าเสร็จแล้วย่างเสร็จแล้วส้มจะปิดท้ายด้วยนี่ไข่กุ้งนะคะแล้วก็มีเสียบเอฟเฟคค่ะแล้วก็ทานกับค็อกเทลซอสนะคะอันนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ยเขาเสร็จแล้วเนี่ยสับหยาบหยาบสับยังไงนะอันนี้สับแบบเมทัลเตาพร้อมไหมคะนี่ถามไม่ถามกันหมดแล้วอะกินกุ้งอย่างนี้เลยได้ไหมอ่ะกุ้งกินดิบได้ปะไม่ได้หรอโอเคเตาพร้อมเราก็พร้อมป่ะชาวบ้านจะฟื้นอินเสิร์ตขึ้นหน้านะหน้าหลบไปนู่นเฉยโอ้ยเนี่ยฝนไหม้แล้วเราก็เอาเนี้ยปิดเพื่อให้มันละอุตอนนี้เรามีความต้องการให้มันละอุนะคะเอาเนี้ยแล้วเราก็จะมาปั้นหม้อเฮ้ยแต่มันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่พี่ลองไหมจริงๆอะความร้อนมันไม่เท่าไหร่โอ้ยเอ็กเก้คุยเลยนะเอ็กเก้แดกได้แล้วแดกแดก
ไอ้เราก็เลยว่าไปไม่เย็นจริงนี่ลูกของเขาน่ากินเนาะลูกของเขาน่ากินเนาะของเราปิดไว้ก่อนอุ๊ยขอโทษลูกมาทางนี้มาทางนี้พวกมาทางนี้แหมเห็นสาวๆสวยๆหน่อยไม่ได้เลยนะมึงนะมาทางนี้ลูกมาดูกุ้งเราเลยลูกวะเขาแม่งเลยเนี่ยสุกสุกสุกไวๆเนี่ยกุ้งเด็กสะพังแม่งหัวร้อนเนี่ยเด็กสะพังแม่งหัวร้อนแล้วมีความสุขเสร็จแล้วใกล้สุกแล้วง่ายง่ายของเราอะสบายสบายชิวๆเฮียทำไมเขาดูง่ายกันจังวะกูยังปั้นถาดไม่เสร็จเลยเนี่ยเอาละครับทุกอย่างก็เตรียมจากบ้านอยู่แล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับก็มีอันนี้ผักชีผักชีก็ประมาณ 2-3 ต้นก็ใส่ไปเลยก่อนอื่นเราก็โขกรากผักชีลงไปก่อนนะครับ3รากไปเลยแล้วกันตามด้วยเทียมกับกะทินะฮะแล้วนั่นแหละพริกประมาณ 15-16 เม็ดกระเทียม5เม็ด6เม็ดก็ตำดำเลยก็เพิ่มความหวานหอมด้วยกระทองเดียมนะ2เม็ดใส่เข้าไปเกลือนิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนชาใส่ไปเลยน้ำตาลใส่ไปเลยใส่แม่งไปเถอะใส่ผักชีก่อนนะผักชีคราวนี้ไม่ใช่ผักชีไปเรื่อยแล้วนะผักชีจริงๆนี่แหละเอาละจ๊ะสุดท้ายก็ย่างสิเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาลงไปปลาก็มะนาวนะครับประมาณ 4-5 ช้อนใส่ไปเรื่อยก็ไม่ต้องใส่หมดแล้วกันเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินนี้เรียกว่าแก้ตัวไม่ได้ขี้โกงอ่ะไม่ได้ขี้โกงเว้ยเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไม่ต้องเอาไม้แข็งไฟแม่งแรงอะเนี่ยแรงไปแล้วนะจริงๆนะต้องเคลียร์ไม่เคลียร์ไหม้แน่ของผู้หญิงไหม้แน่ต้องเคลียร์ป่ะมันยาวเกินนะโอ้ยโอ้ยดูมันจุ้งดิมันจุ้งมันจุ้งดูโอ้ยแกงก็อยากกินแล้วอะโอ้ยหนุ่มบังกระเทียมชีสโอ้ยปิดจุ้งก่อนแอบดูโป้งแล้วเราชนะแน่บอกเลยช่างมันเถอะครับเราเชื่อในธรรมชาติของกุ้งกุ้งดีนะฮะมันต้องมาจากทะเลลึกไม่รู้ลึกเท่าไหร่กุ้งอะไรนะกุ้งที่ดีมาจากทะเลอันนี้คือกุ้งแม่หมาแล้วกุ้งที่ดีมาจากทะเลคิดเอาเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูนะจ๊ะว่ากุ้งของเรานั้นจะเป็นยังไง Yeah. Bye. Oh, a shadow. ความมันแบบพอละเดี๋ยวเขาเห็นด้วยความที่เป็นผู้หญิงอ่อนแอขอบคุณค่ะตามเรามาจ้ะเราไปเชิญมาจัดจานกันนะคะดีเว้ยเลิศเลิศเลิศอืมเฮ้ยจานของเร
สิดูดูสภาพไหมโอ้โหมีคนป้อนน้ำมาค่ะวัตถุดิบแต่งจานของเราชิงและชิ้นนี้แหละไม่ได้เอารสชาติด้วยเราเอาความสวยงามคนเลวเนี่ยเสร็จแล้วนะคะกุ้งของเรากุ้งที่ดีนะครับมันต้องมาจากทะเลลึกไม่รู้ลึกเท่าไหร และเมนูที่หนึ่งนะจ๊ะนั่นก็คือกุ้งเผาจากรุ่มแม่น้ำอเมซอนงวงเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่แม่น้ำนี้นี่เออเมื่อกี้แม่น้ำอะไรวะนั่นแหละเมนูที่สองของเรานะฮะก็เป็นกุ้งนะครับกุ้งแม่น้ำที่โตจากทะเลตัวแม่งใหญ่มากเลยเราตั้งชื่อเมนูที่แบบสุดยอดอลังการมากนะฮะชื่อเมนูของมันก็คือนะครับมาเก่งต่อไปกันเลยนะเมนูที่3นะคะก็เมนูกุ้งแม่น้ำมอสซาเซลล่าชีสไข่กุ้งภูเขาไฟขนมปังกระเทียมชีสไม่ไหม้นะคะเสร็จแล้วเหรอโอเคกุ้งธรรมดาไอ้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรกุ้งธรรมดาโลกไม่จำจบต่อไปเราก็ขอเรียนเชิญกรรมการกิตติมศักดิ์ด้วยนะจ๊ะทั้ง3ท่านเลยเย้เราจะไปป้อนให้คนละเมนูชิมก่อนเดี๋ยวจัดให้จ้ะจัดให้แบบงามๆไม่ต้องเยอะนี่เกี่ยวแล้วเราก็จะควักมันกุ้งด้วยนะคะราดมันเข้าไปตบด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดว้าน้ำจิ้มนี่ทำเองป่ะน่ะเดี๋ยวบอกเขาอ้ําๆ ทางที่2ค่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเหรอโหเคี้ยวกุ้งเนื้อแม่นๆมากอ่ะแน่นหรือแข็งหรือไม่สุกคุณคะคุณเป็นเชฟที่ต้องทำอะไรไม่สุกได้ยังไงคะหม่อมป้อมได้บอกไว้เอ้ยมันไม่สุกหม่อมป้อมได้บอกไว้ไม่ใช่มันแดกได้กรรมการถึงขั้นลังเลโอ้ยเนี่ยกระแดกเองเกินสงสารมิดเจ๊อิ่มอิ่มจิ้มมันหน่อยเคยกินกุ้งไม่สุกมาก่อนไหมครับกระแดกยังไม่ใส่สุกเฮ้ยไม่มีอะไรบอกนอกจากน่าจะเป็นเนื้อแทนไม่น่าเป็นวาซาบิหม่อมเลยวาซาบิหม่อมไม่ได้
อันนี้ต้องเป็นแช่น้ำปลาแน่เด่นเลยต่อไปมาของน้องเนื้อกุ้งขาวๆกับมันกุ้งเยิ้มๆพร้อมไข่กุ้งนะครับตามด้วยน้ำจิ้มนิดเดียวไม่ต้องเยอะกับมะกรูดเก่งไม่ต้องใส่ซาวเพิ่มเลยเสร็จแล้วนะคะเราต้องจิ้มขนมปังกระเทียมเดี๋ยวมันจะไม่ครบเครื่องแนะนำว่าจิ้มตรงด้านนี่คุณไม่ได้อันนี้ค่ะอาเชียนพ่อจะทำหนึ่งแล้วตัดขนมปังตรงนี้ลูกกัดขนมปังตรงที่ไม่ไหม้อะค่ะผิดเหมือนกันกัดตรงที่ไม่ไหม้มันจะเป็นชีสไม่ไหม้ตรงนี้ค่ะโอเคกินพร้อมกันเก็บคะแนนไว้ก่อนนะคะกรรมการอีกคนนึงนะกรรมการคะขอเชิญเข้าเฟรมค่ะลูกก่อนค่ะลูกก่อนลูกก่อนเดี๋ยวรสชาติมันซ้ำกันทำหน้าได้ว่ะได้อะซอสเลยอ่านะจ๊ะกรรมการคนที่สองของน้องเคนะคะหนูจะช่วยหั่นนะคะมีหั่นไปแล้วดีใจแล้วน้ำจิ้มนะคะเอาเยอะๆตัวนี้เอาเยอะๆเอาเยอะๆตายมาเสียไม่เข้าอันน้ำส้มค่ะทีมันก็จะยืดๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็จะมีมันกุ้งแบบนี้ราดด้วยซอสนิดนึงนะคะนี่แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวหาที่มันไม่ไหม้แม่งไม่มีด้วยว่ะเอาฝั่งนี้นะกินฝั่งที่มันเอาไม่ไหมหรือว่าเอาไม่ไหม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 เรากัดที่มันไม่ไหมนะถ้ากัดตรงไหมแม่งจะขมเลยมึงกินให้สองมือเป็นตัวแม่งหน่อยดีวะมันไม่ไหมหนูก็ทำไมไม่เอาที่มันไม่ไหมต่อไปกรรมการท่านที่3บ้องเลยพี่ของหนูขอเชิญกรรมการท่านที่3นะจ๊ะชื่ออะไรครับคนที่3เขาชื่อในแฟนครับเขาชื่อมิสเตอร์เจมโอ้โหน้ำแฝงมากเลยคนนี้เราต้องอย่างนี้ด้วยน้ำอะไรครับเป็นเนยนะคะน้ำเนยน้ำเนยเหมือนน้องเนยไหมใกล้เคียงเอาอ้ามเอาอ้ามเอาเดี๋ยวโฟกัสก่อนเฮ้ยโฟกัสดิโถโฟกัสดิโถเอ้ยจบละเอาโอเคโฟกัสละทำไงต่อครับมันไม่ค่อยลำบากนะของพี่เคอ่ะยังวันนี้ชอบกินวาซาบค่ะชอบกินวาซาบอย่าเลยเอาอีกมันเค็มไหมรักไม่เค็มออกเปรี้ยวไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ออกเปรี้ยวด้วยนะครับเอามาน้อยเกิน1 2เดี๋ยวได้โฟกัสก่อนโอเคโฟกัสละโฟกัสสิปะโถโฟกัสหน้าพี่หญิงทำไมโอเค1 2 3ก็เล่นไปเรื่อยแล้วก็มาถึงจานสุดท้ายนะคะชื่อเมนูเลยนะช่างแม่งอ่ะตักมันกุ้งด้วยครับ
จ้วงมันกุ้งเลยค่ะแล้วก็จ้วงมันกุ้งแล้วก็ตักใส่ช้อนก่อนแล้วน้ำจิ้มนิดนึงเอามาจิ้มนิดนึงมันต้องห้องน้ำนะผมไม่ถูกนะครับดูความดิ้นนะดิ้นปุ๊บ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 ดิ้นดิ้นอย่างนี้เลยพร้อมหรือยังโอเคลูดด้วยค่ะลูดขอลูดลูดลูดแบบนี้ค่ะว้าอย่างเงี้ยค่ะตามด้วยขนมปังกระเทียมอันนี้ครับทั้งชิ้นเลยนะยัดใส่ปากเลยเอาที่ไม้ออกไปแล้วตามไปเลยทั้งชิ้นทำไมมันทำได้ไม่ใช่สำหรับผมนะเมนูกุ้งวันนี้มันต้องอยู่ที่กุ้งใช่ไหมตัวไหนโชว์เนื้อกุ้งได้เด่นเด่นที่สุดอ่ะผมให้อันนี้นะเพราะมันมีความกรุบทำอะไรน้ำจิ้มก็โอเคอันนี้ไม่มีเนื้อกุ้งเลยอาจจะเป็นเพราะชีสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นั่นก็กลางๆครับคุณแม่อันนี้ขอให้มีสนับสนุนผมเชฟเคเด้งมากอ่ะเชิญป่าครับก็อันนี้เหมือนกันเลยนั่นไงสองอันทำไมพ่อถึงให้อันนี้ครับก็น้ำจิ้มกับไอ้กุ้งแหละเหมือนกันกุ้งมันเด้งนะหวานมันหวานนะหวานนะเนี่ยใช่ครับพอจะไม่2คนนี้แสดงเก่งจังเลยสรุปอีกคนนึงสุดท้ายค่ะเดี๋ยวต้องเลือกอ้าวเลือกทำไมคะอันนี้มันแบบดิบๆหน่อยดิบๆหน่อยแล้วก็มีอันนี้มันจะมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นหัวเฮ้ยมากูเนี่ยเฮ้ยมันไม่ขึ้นจริงๆต้องขึ้นนะใช่มันต้องขึ้นเพราะว่ามันเป็นวาซาบไงอินฟังมากอันนี้รู้สึกว่าด้านนี้รู้สึกว่าได้รสขนมปังมากกว่าแล้วมันก็ไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยเด่นเรื่องกุ้งแต่ที่ชอบอันนี้เพราะว่าน้ำจิ้มมันหวานด้วยชอบหวานอ๋อเป็นคนชอบหวานเป็นผู้ชายหวานหวานถึงได้เป็นอย่างนั้นนั่นเองก็ตามนี้ครับตัดสินนะครับตัดสินกันเป็นเมนูที่มีชื่อว่ากุ้งเมนูกุ้งนะครับชนะไปส่วนคนที่โดนทำโทษก็คือเมนูนี้นะครับใครเป็นเจ้าของเอ่ยใครเป็นเจ้าของคะใครเอ่ยไหนใครเอ่ยน้องส้มฟรีดอมของเราครับเป็นเจ้าของชื่อเมนูอะไรเข้าใจไอ้ของพากินขาดแล้วเข้าใจนะเว้ยในความฝีมือในการทำอาหารของเราแม่งแบบทำไข่เจียวกูยังไม่แล้วดูขนมปังกระเทียมน้องดิไอ้เหี้ยเห็นรูดไหมเป็นอย่างเงี้ยผมชอบเนื้อกุ้งยอมรับผิดแต่โดยดีนะคะมันดีโอเคเดี๋ยวลองกินกันก่อนเดี๋ยวได้น้ำจิ้มอ่ะนี่กอกเลยซาบกับซาบกอกตามกอกเลยกอกตามไหนว่าสบีวะไหนว่าสบีกอกตามกอกตามเจ้าของเมนูต้องแกะซะแล้วสบีมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นบีบเออบีบนิดหน่อยบีบไปบีบทำให้คนดูบีบเอาหน้าแล้วถึงกับหนีแล้วเราก็มาถึงบทลงโทษนะจ๊ะของคนแพ้ให้ทำอะไรดีเรารู้แล้วเราคิดไว้แล้วเราลองดูแลกันน้อยเชิญตรงกลางเลยส่วนเราก็ไม่มีอะไรจะพูดนะฮะทางเราไม่มีอะไรจะพูดนะครับเราก็แค่ยืนยิ้มที่ริมกุ้งแค่นั้นเองนะครับเชิญนะครับให้ผู้หญิงเขาจัดการผู้หญิงกันเองดีกว่าเราก็อยู่ให้เฉยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบทลงโทษที่เราจะจัดการน้องส้มให้ทำอะไรดีเดี๋ยวตามพี่เจ้มาเดี๋ยวเรานะจ๊ะจะให้น้องส้มไปยืนประกาศให้ทุกคนรู้ว่าส้มมาเยือนแล้วตรงกลางสี่แยกบ้านเราเว้ยเชิญค่ะตามมาและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กลางสี่แยกดูบรรยากาศของคนรอบข้างเรานะคะจะพาน้องส้มมาทำโทษที่จุดนี้พร้อมยังหรอพร้อมค่ะมีฟีมไหมพี่ครับมีฟีมไหมเฮ้ยอย่าไปกลัวโอเคไม่กลัวคนอย่างต้องไม่กลัวคนเยอะแยะไม่ต้องอายเออหลับตาเฮ้ยมีใครเห็นแล้วเดี๋ยวนะเรามาดูดีกว่าว่าน้องส้มจะทำอะไรเรียบร้อยนะโอเคค่ะรู้นะว่าต้องทำอะไรโอเค
ฟ่มั้ยพี่เอายังเดี๋ยวทำให้